วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในช่วง Baking Story นะคะช่วงที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับขนมอบมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงพิซซ่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนานาเนี่ยเชื่อเลยว่าหลายๆคนคงคิดถึงแป้งขนมปังแผ่นกลมๆเป็นอาหารอิตาเลียนราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ตกแต่งด้วยเนื้อสัตว์ตามชอบใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนานาเชื่อเลยว่าหลายๆคนคงคาดไม่ถึงแน่ๆว่าเจ้าพิซซ่าที่พวกเราคิดภาพกันเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นขนมหวานได้ด้วยนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าเราจะเอาพิซซ่ามาทำเป็นขนมหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนไปเข้าครัวด้วยกันนานามีไอเดียดีๆในการเอาพิซซ่ามาทำเป็นขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะไอเดียแรกที่เรานำมาฝากกันสำหรับการทำพิซซ่าแบบขนมหวานแสนอร่อยนั่นก็คือการทำพิซซ่ารวมหน้าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองครับหลังจากจัดวางผลไม้สีสวยแล้วพิซซ่าก็น่ารับประทานได้รสหวานผสมกับความเปรี้ยวจากผลไม้ยังไงล่ะครับอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจก็คือพิซซ่าหน้าสารพัดช็อกโกแลตเราจะใช้บราวนี่ช็อกโกแลตสุดเข้มข้นนำมาทำเป็นแป้งพิซซ่าแล้วโรยสารพัดช็อกโกแลตตามลงไปรับรองว่าถูกใจคุณหนูๆแน่เลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับการเอาพิซซ่ามาทำเป็นขนมหวานแต่ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่เกริ่นนำเท่านั้นนะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าดีเซอร์ทพิซซ่าในแบบของอาจารย์เมย์และนานาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนช่วงหน้านะคะOh.